จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับเวทียุโรปคือสถานที่ที่เป็นดั่งเป้าหมายสูงสุดของนักฟุตบอลทุกคนที่มีครบทั้งชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญโดยไม่ต้องออกเรือไปหาวันพีชที่ไหนแต่ในทุกวันนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังเม็ดเงินจำนวนมหาศาลได้ดึงออสตาดังจากเวทียุโรปมุ่งไปสู่ลีกซาอุดิอาระเบียมากมายแต่ถึงอย่างนั้นเวทีที่มีการแข่งขันมากที่สุดก็ยังคงต้องเป็นบอลยุโรปอยู่ดีนั่นแหละครับและแน่นอนด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นการจะดึงรั้งนักเตะฝีเท้าดีไว้ให้อยู่กับทีมต่อบางทีมันก็ต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงอยากจะขออาสาพาทุกท่านมาอัปเดตค่าเหนื่อยแข่งดังจากเวทียุโรปกันสักนิดสักหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยกับ10อันดับดาวเตะแข้งทองที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในยุโรปหมายเหตุตัวเลขทั้งหมดนั้นเป็นตัวเลขยูโรนะครับที่อ้างอิงมาจาก Fbrief และ Tapology โดยหารออกมาเป็นรายสัปดาห์เรียบร้อยแล้วและ1ยูโรมีค่าเท่ากับ 38.16 บาทถ้าอยากรู้เป็นเงินบาทไทยก็ลองไปคูณกันเองได้เลยครับอันดับ10คาเซมิโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณ 403,000 ยูโรต่อสัปดาห์หลังจากการจากไปของดาวิดเดเกอานักเตะผู้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้กองการตัวรับชาวบราซิลรายนี้กลายเป็นนักเตะผีแดงที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดแทนเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวในปีที่2กับปีศาจแดงกลับตกลงไปอย่างน่าใจหายถึงขนาดที่มีคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเขาเริ่มแก่เกินไปแล้วไหมที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกอันดับ9มานูเอลนอยเออร์บาเยิร์นมิวนิกประมาณ 44,000 ยูโรต่อสัปดาห์นอยเออร์คือโค้ชมือกาวกัปตันทีมบาเยิร์นมิวนิกผู้อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเขาประสบความสำเร็จกับเสือใต้อย่างมหาศาลและเคยร่วมคว้าแชมป์กับทีมมาแล้วทุกถ้วยในยุโรปเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่เขาทำได้ในสนามเพราะผลงานของเขาชัดเจนและเด่นชัดมาโดยตลอดและแม้ล่าสุดตัวจะเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บยากที่ต้องพักไปเกือบ1ปีก็ตามนอยเออร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดหลายปีและตัวเลขค่าเหนื่อยนี้มันก็ถือว่าคู่ควรกับเขาแล้วอันดับ8ลูก้าโมดริชเรอัลมาดริดประมาณ 420,000 ยูโรต่อสัปดาห์โมดริชคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้เลยก็ว่าได้เขาคือชายคนแรกที่สามารถเบียดคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่ขึ้นไปคว้าบัลลงดอร์ได้สำเร็จแม้ในทุกวันนี้ยอดห้องเครื่องจากโครเอเชียจะล่วงเลยเข้าสู่วัย38ปีแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโมดริชยังคงเป็นสุดยอดนักเตะที่สามารถช่วยราชาชุดขาวได้เสมอแม้ปัจจุบันสถานะของโมดริชกับมาดริดนั้นจะถูกลดบทบาทลงไปเยอะแล้วก็ตามและปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายของเขากับลอสบรังโกสแล้วก็ได้หลังจากการเข้ามาของทั้งจูดเบลลิงแฮมออเรเลียนชูอาเมนีและเอดูอาร์โดคามาวิงกาสามมิดฟิลด์รุ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมอันดับ7เออร์ลิงฮาแลนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณ 432,000 ยูโรต่อสัปดาห์แน่นอนว่าชื่อของเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นที่ลือลั่นตั้งแต่ที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับซาวสบวร์กก่อนที่เขาจะย้ายมาโบรุสเซียดอทมุนด์แล้วและก็เป็นที่เยอรมันนี่เองนะครับที่ตัวนั้นพัฒนาขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดและก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์หน้าเบอร์ต้นๆของโลกได้สำเร็จจนได้รับโอกาสย้ายมารับค่าเหนื่อยมหาศาลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเขาก็ตอบแทนค่าเหนื่อยมหาศาลที่ซิตี้มอบให้เป็นอย่างดีด้วยผลงานระดับภัยพิบัติที่สามารถพาซิตี้คว้า3แชมป์มาครองได้ทันทีตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายเข้ามาพร้อมยังพาตัวเองไปคว้าอันดับ2รางวัลบอลลงดอร์ครั้งล่าสุดอีกด้วยนะครับอันดับ6ดาวิดอลาบาเรอัลมาดริดประมาณ 433,000 ยูโรต่อสัปดาห์หลังจากคว้าทริปเปิลแชมป์ส่งท้ายร่วมกับเสือใต้กันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ปากาหลังชาวออสเตรียจะได้ก้าวออกไปหาความท้าทายใหม่ๆหลังสิ้นสุดสัญญากับบาเยิร์นมิวนิกและแน่นอนว่าที่เป็นก้าวต่อไปของอาลาบาก็คือเรอัลมาดริดโค้ชทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนนั่นเองเขารับทรัพย์มหาศาลตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทีมราชาชุดขาวในปี2021จากนั้นเรื่อยมาจนถึงตอนนี้เราคงพอได้คำตอบกันแล้วแหละว่าดาวิดอาลาบานั้นสามารถพิสูจน์ตัวเองตอบแทนค่าจ้างมหาศาลนี้ได้สบายๆอันดับ5เควินเดบรอยแมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณ 460,000 ยูโรต่อสัปดาห์เมื่อมีฮาแลนด์แล้วจะขาดคู่หูสุดฮอตของกองหน้าร่างยักษ์อย่างเควินเดบรอยไปได้อย่างไรจนถึงปัจจุบันเดบรอยก็ยังรักษาระดับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในพรีเมียร์ลีกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเอเย่นซะด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าเรื่องนอกสนามเควินเดบรอยก็ปราดเปรื่องไม่แพ้เวลาที่เจ้าตัวนั้นวาดลวดลายในสนามเลยแม้แต่น้อยอันดับ4โทนี่โครสเรอัลมาดริดประมาณ 469,000 ยูโรต่อสัปดาห์เช่นเดียวกับโมดริชโทนี่โครสเองก็เพิ่งต่อสัญญากับเรอัลมาดริดออกไปอีก1ปีในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาคือกองกลางที่สามารถกำหนดทิศทางเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและด้วยสไตล์แบบนี้ดูเหมือนว่าโครสจะสามารถเล่นได้ยันอายุ40ปีได้อย่างสบายๆและด้วยสัญญาฉบับปัจจุบันทำให้โทนี่โครสจะกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในซานติโกเบอร์นาบิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นตัวยังมีฝีปากที่บางทีก็พูดตรงซะเหลือเกินนะครับเห็นได้จากการไปคอมเมนต์การย้ายทีมของกาบีเบก้ากองกลางหนุ่มที่ย้ายไปรับเงินก้อนโตที่ซาอุดิโปลีกว่าน่าอับอายขายขี้หน้าอีกด้วยอันดับ3แฮร์รี่เคนบาเยิร์นมิวนิกประมาณ 480,000 ยูโรต่อสัปดาห์ดาวยิงค่าตัวระดับ100ล้านยูโรที่บาเยิร์นมิวนิกอ้างว่าจริงๆไม่ถึงหรอกรายนี้คือคำตอบในแดนหน้าของเสือใต้ที่พวกเขาตามหา
นับตั้งแต่เสียโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022เกนคือผู้ทำประตูสูงสุดของทั้งทีมชาติอังกฤษและท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งไบเยิร์นก็ทราบเรื่องนี้ดีนะครับและพร้อมมอบสัญญามูลค่าสูงสุดในลีกเมืองเบียร์ให้เป็นของกำนันซึ่งเคนก็สามารถตอบแทนเม็ดเงินมหาศาลนั้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการซัดประตูให้พี่เสือไปแล้วกว่า21ลูกจากการลงสนามเพียงแค่16นัดเท่านั้นจนถึงตอนนี้อันดับ2แฟรงกี้เดยองบาร์เซโลนาประมาณ 721,000 ยูโรต่อสัปดาห์หนึ่งในมรดกจากการบริหารงานที่ย่ำแย่ที่บอร์ดบาร์เซโลนาทิ้งเอาไว้ไม่มีใครปฏิเสธว่าแฟรงกี้เดยองคือสุดยอดกองกลางระดับท็อปเพียงแต่ว่าตัวเลขค่าเหนื่อยดังกล่าวนั้นมันมากจนเกินไปตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบาร์ซ่าพยายามอย่างหนักนะครับเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยของทีมลงพวกเขาต้องจำใจปล่อยอดีตนักเตะตัวหลักออกไปมากมายทั้งเลโอเนลเมสซี่เซกิโอบุสเกตเคราดปิเก้และคอร์ดิอัลบาในขณะที่ค่าเหนื่อยของแฟรงกี้ก็เพิ่มขึ้นตามสัญญาทุกๆปีเอาเป็นว่าคุณจินตนาการไม่ออกหรอกครับว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยมากมายมหาศาลขนาดนี้อันดับ1คิลิยันเอ็มบาเป้ปารีสแซงต์แชร์กแมง 1,385,000 ยูโรต่อสัปดาห์ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะสิ่งเดียวที่รั้งเอ็มบัปเป้ให้อยู่กับปารีสมาจนถึงตอนนี้ก็คือเม็ดเงินมหาศาลที่โค้ชทีมแดนน้ำหอมมอบให้และแน่นอนนะครับด้วยตัวเลขดังกล่าวคงไม่มีทีมไหนในยุโรปที่สามารถมอบค่าเหนื่อยให้ได้มากเท่านี้อีกแล้วซึ่งถ้ามีสักที่บนโลกมันก็คงต้องเป็นซาอุดิโปลิกนั่นแหละครับที่จะสามารถมอบค่าเหนื่อยระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่านี้ได้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์